อย่างนี้เป็นต้นนี่นะกรอบคำพูดพวกนี้จะไม่เปลี่ยนคำพูดเด็ดขาดนะครับทีนี้มาถึงที่บอกว่าผิดมาตลอดนั่นก็คือคำนี้ครับผมเรื่องพศพศพศเรื่องพศพศเดี๋ยวนะขึ้นกระดานนิดนึงครับมันจะได้พอจะเข้าใจกันได้นะลุงก็ไม่เคยขึ้นกระดานไม่เคยให้ความสำคัญแล้วก็อธิบายไปตามเซนส์ของเราแบบโทษแบบโง่ๆอย่างนี้ดีกว่าโคตรโง่เลย มารู้เมื่อเช้าโอ้โหทุบหน้าอกตัวเองโอ้โหเราโง่มาตั้งนานก็ไม่มีใครทักท้วงเลยไม่มีนักคณิตศาสตร์ดูลุงหงอกฟังลุงหงอกบ้างเลยเลยโอ้ยช่วยแก้หน่อยก็ไม่ได้จนกระทั่งมารู้เองนี่ดีกว่ากว่าจะรู้เองได้ใช้ผิดกันมาตั้งแต่เกิดกันแล้วง่ายที่สุดเรื่องพศครับพศพุทธศักราชเนี่ยครับนะจะเริ่มนับหนึ่งเมื่อใดพศหนึ่งก็แล้วกันพศหนึ่งนะนับหนึ่งเมื่อไรเริ่มต้นจะนับหนึ่งไอ้ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะนับหนึ่งตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานเรียบร้อยนะพระเพลิงเผาผลาญพระวรกายสังขารเรียบร้อยนะไอ้ส่วนที่ตกตะกอนอยู่ก็8ชิ้น10 8ชิ้น9ชิ้นไม่เกิน10ชิ้นก็แล้วกันที่จับต้องได้เป็นก้อนโอเคมั้ยง่ายๆพูดอย่างชาวบ้านก้อนกระดูกก็แล้วง่ายที่สุดอัตถมัธิอะไรกันเนี่ยโอเคมั้ยก็พูดภาษาชาวบ้านแล้วครับโอ้ลุงนี่ไม่ถนัดภาษาราชาศัพท์ไม่ใช่ละลิ้นแข็งไม่ใช่ละครับไม่ได้ฝึกความจำตั้งแต่เด็กเดี๋ยวผิดพลาดไปพูดผิดพูดถูกอีกโอ้นะเอาชาวบ้านดีกว่าเพราะผมรู้ดีว่าชาวบ้านมากกว่าชาวบ้านเนี่ยตั้ง 99% นะผู้คนพูดราชศัพท์กี่เปอร์เซ็นต์ในบ้านเมืองนี่จีถึงเปอร์เซ็นต์อยู่เลยใช่ไหมไปเอาคนหมู่มากสิพูดกับคนหมู่มากเข้าใจใช่ปะไม่จะไปเอาใจคน 1% ไปทำแมวทำไมวู้ไม่เอาหรอกลุงนะแล้วก็ไม่เสียแซงด้วยที่ว่าเนี่ยพศที่หนึ่งแล้วกันนะจนถึงมาถึงวันนี้2563ตัวเลขนี้จำไม่ดีถ้าขีดเส้นนี้เนี่ยปื้นนี่เส้นเริ่มต้นเส้นสิ้นสุดโอเคมาทีนี้ส่วนฝั่งลุงเนี่ยฝั่งลุงพูดว่าต้องเริ่มต้นนับตั้งแต่อะไรตั้งแต่พระพุทธองค์ต้องเอาเส้นนี้เป็นหลักเนี่ยเอาไงดีเส้นยังไงเป็นหลักผมจะเขียนข้างล่างนี้ก็ได้นะจะได้มีช่องว่างนับหนึ่งพศเอ้ยเอาไหมนี่นับหนึ่งตรงนี้นับหนึ่งมันจะได้ตรงกันไม่ใช่หรอครับตรงกับเลขหนึ่งเนี่ยนะต้องนับหนึ่งตรงนี้ต้องเอาสีนี้เป็นหลักเห็นไหมไม่งั้นไม่เข้าใจสักทีหนึ่งลุงออกก็พูดผิดกันมาตั้งแต่เริ่มเกิดกันแล้วกันลุงออกต้องนับหนึ่งตั้งแต่เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยมาแล้วเจ้าสิทธัตถะนะเจ้าสิทธัตถะนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังการถึงจุดหนึ่งก็ความเป็นพระเจ้าอุบัติในพระวรกายของเจ้าสิทธัตถะณวันนั้นอุบัติตรงนี้เห็นไหมตรงนี้45 ปีทั้งเดินทั้งวิ่ง45 ปีเนี่ย45 ปีทั้งเดินทั้งวิ่งเห็นไหมครับเข้าไหมลุงก็เลยบอกว่าที่มันผิดกันร้ายกาจมโหฬารในการตาเนี่ยครับก็ต้องเอา45 ปีมาบวกกับตรงนี้เห็นไหมบวกกับ45 ปีมาบวกตรงนี้นี่บวกกับตรงนี้บวก45 ปีนะโยมเนี่ยขอโทษใช่45 ปีทั้งเดินทั้งวิ่งเห็นไหม
ภาษาลุงมันผิดมานะที่มาบวกผิดมาตลอดใช่ไหมครับถ้าเวลาบวกแล้วมันก็เท่าไหร่เนี่ย5 3เป็น8อย่างเงี้ยใช่ความรู้เออใช่ก็ใช่4กับ6ก็เป็น10นะมั้ยอะไรอะไรอะไรต่อบวกลบไม่เป็นนะลุงบวกลบไม่เป็นนะเรื่องบอก เหลือ1ก็เป็น6 2,600 ใช่ไหมตั้งเป็น2เนี่ยพูดผิดมาตลอด2,000นะต้องเดี๋ยว3ต้องบวก14ทุกครั้งไปเนี่ยลุงงอกเนี่ยโอ้โหอยากจะเขกกระบาลตัวเองเมื่อเช้าเนี่ยพูดผิดมาตลอดผิดมาตลอดไอ้งอกใช่ไหมฮะผิดมาตลอดที่ถูกคืออะไรทีนี้ฮะต้องเอาตัวนี้มาลบครับ45มาลบนะครับลบ45ปีเนี่ยต้องเอาที่ตัวนี้มาลบนะครับเอามาลบที่ถูกลบพ.ศ.ตรงนี้นะ2อ่ะทีนี้มันถูกนะตั้งใหม่2 5 6 3เอา45มาลบมาลบไปเนี่ยลบไป45ปีนี่ที่ถูกคือจะตรงเนี้ยครับเอาลบซิใครลบเป็นลุงเนี่ยนับนิ้วทุกทีลบเลขแค่นี้ก็นับนิ้วนะให้รู้ไว้ช่วยลบไปหน่อยไหมเดี๋ยวมันผิดไม่ใช่หรอกครับฟังกันดีนะคำว่ากึ่งพุทธกาลก็เล่นจะบอกก็กึ่งพุทธกาลมันมาตั้งแต่เท่าไหร่แล้วเนี่ยประมาณนี้โอเคไหมเอ้ยมันจะได้เป่งทีนี้ปะอ้าว513เหลือเท่าไหร่วะเนี่ยเหลือ5 6 7 8 9 10เป็นเด็กป.1 เออ5ไว้ก่อน6 7 8 9 10 11 12 13เป็น8ไว้เฮ้ยอ้าวได้8อันนี้มันเหลือ6เหลือ5มันเหลือ5เหลือ5นะ4ลบ5มันก็เหลือ1ก็กลายไปที่ถูกต้องนะฮะก็เป็นปี2518นะครับแปลว่าเดี๋ยวนี้นะฮะเดี๋ยวนี้นะครับถ้าหากว่ากึ่งพุทธกาลที่พูดถึงกันนะครับตอนนี้ผมลบในที่นี้นะลบฟากนี้ไปเพื่อต้องการพื้นที่นะครับลบตรงนี้ต้องการพื้นที่นะครับกึ่งพุทธกาลคำว่าพุทธกาลศาสนาตถาคตนั้นจะอยู่ได้ทั้งหมด 5,000 ปีเนี่ยโอเคนะตอนนี้ลบหมดแล้วจะอยู่ได้ 5,000 ปีมันจะได้มีการมันชัดๆหน่อยศาสนาตถาคตเนี่ยตั้งแต่หนึ่งเนี่ยไปปุ๊บทั้งหมดรวมถึงต้อง 5,000 ปีเงี้ยนะแล้วจะมีพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่เสด็จมาเรียกว่าพระศรีอริยเมตไตรพระศรีอริยะเมตไตรเมตไตรดันไปหน่อยโอ้กระดานยาวเมตไตรโอเคนะไตรเขียงนี้ก็แล้วกันนะมาอุบัติในโลกใบนี้บัตรนี้มันใช้มาแล้วใช้มาแล้วเนี่ย 2,000 เนี่ยเอาตัวนี้ไปลบเนี่ยตัวนี้เอาตัวเลขไปได้ไปลบตัวเลขเป็นจริงเนี่ยนะมา2518ไปลบ252518เห็นไหมเส้นตรงตัวนี้เขาเท่าไหร่วะเนี่ยลบไม่เป็นอีกแล้วโอ้ยลุงก็เกินไป2เท่าไหร่ใช่เปล่ารู้ป่ะเนี่ยเดี๋ยวผิดอีกจนได้25เท่าไหร่โอเคถ้าครึ่งหนึ่งใช่ไหมล่ะก็คือ 2,500 กึ่งพุทธกาลฟังดีนะคำว่ากึ่งพุทธกาลสำคัญมากมันมีคำสอนว่าเมื่อถึงกึ่งพุทธกาลนั่นเป็นจุดที่เริ่มต้นมนุษย์โลกนี้จะเกิดกาลียุค
นะจะเกิดความผันผวนต่างๆสารพัด108ไปแปลว่าเมื่อเวลาครบ2500 2500นี่กึ่งพุทธกาลก็คือ2500ใช่ไหมน่ะเพราะเต็มมัน5,000น่ะนึกออกมั้ยพอได้นะไม่ผิดนะทีนี้นะกึ่งพุทธกาลเพราะตอนนี้มันเลยกึ่งมา18ปีเองนะครับเลยกึ่งมา18ปีเนี่ย18ปีที่ผ่านมานี่แหละครับทีเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยตัวนี้นะฮะ18ปีที่ผ่านมานับจากนี้ถอยหลังไป18ปีที่ผ่านมาถามเรื่องโลกในนี้ทีเดียวครับเรื่องโลกใบนี้นะมาถามเรื่องของบ้านเมืองเราทีนี้ครับบ้านเมืองเราเนี่ยเริ่มแต่20ปีที่ผ่านมาก็ได้อ่ะเอาตัวเลขเต็มๆ20ปีวุ่นขนาดไหนครับนับจากวันนี้ถอยหลังไป20ปีเห็นไหมวุ่นขนาดไหนมันเข้าสู่ในลักษณะคำว่าบ้านเมืองเราเกิดมีคำว่าจราจรเกิดขึ้นไหมครับนี่เผาบ้านแพ้เมืองไงโอ้เห็นได้ยังเห็นได้ยังเห็นไหมเห็นได้ยังเริ่มเข้าๆอย่างเพ่นะเผาบ้านแพ้เมืองมาแล้วเห็นไหมเกิดขึ้นทุกโขนแห่งด้วยแต่จังหวัดก็โหทั้งสารากลางจังหวัดอะไรใช่ไหมใช่ป่ะเพ่กรุงเทพก็เหมือนกันเอาเสียนี่แหละเขาเรียกนั่นแหละครับว่าจราจรดีนะดีเรื่องอะไรอีกแล้วนะเรามีรัชกาลที่9เนี่ยมันอยู่ในช่วงรัชกาลที่9อ่ะใช่ป่ะดีนะอธิษฐานสิครับท่านอื้อเรามีรัชกาลที่9ดีนะอ้าวอธิษฐานสินี่คือบุญของแผ่นดินมันพามาได้ตรงนั้นน่ะใช่ไหมอธิษฐานสิโยมก็ถอยลงไปให้หมดรัชกาลที่5ต่อทีนี้ครับรัชกาลที่1ต่อทีนี้นะพระเจ้ากรุงธนต่อเป็นอะไรไปแล้วเอออยุธยาต่อเป็นอะไรไปแล้วใช่ไหมนารายมหาราชน่ะสุโขทัยต่อไปทีนึงรามกำแหงมหาราชอ่ะเราก็ได้ภาษามาใช้รามกำแหงมหาราชภาษาไทยพระเจ้ารามกำแหงมหาราชเป็นผู้ประดิษฐ์อักษรไทยลุงเนี่ยเป็นคนที่พูดว่าภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์นะคุณโยมที่ได้ประดิษฐ์หรือว่าได้รังสรรค์มาใช้กันทุกวันนี้เถียงลุงไหมเนี่ยยกไว้เดี๋ยวสีข้างถูต่อช่วยไม่ได้หรอกแบบนั้นเอาเห็นไหมนั่นคือพระอรหันต์ถอยหลังมา19ก็คือนักบวชมีชื่อเรียกว่าพระร่วงพระร่วงโรจนฤทธิ์พระร่วงวาจาศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละนั่นแหละคือพระร่วงอังเอกอะไรอังเอกคือถอยหลังมาอีกทีนึงเป็นเนน้อยกว่าลานวัดที่อยุธยานี่ใจยังเรื่องขอมดำดินไงนั่นแหละตอนเป็นเด็กอยู่ที่อยุธยาเห็นไหมครับผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ขอมดำดินขอมคืออะไรขอมก็คือพวกไสยศาสตร์ไสยเวทเออเถียงรู้ว่าทีเนี้ยกลุ่มไสยศาสตร์นะครับมนต์ดำมนต์แดงมนต์เขียวนี่นะครับให้รู้ซะบ้างตรงนั้นน่ะลุงงอกนี่แหละธรรมดานะให้รู้ไว้ขอมดำดินเนี่ยไปถึงไหนมันเป็นตรงไหนขออภัยครับสุภาพหน่อยนะครับเรื่องนี้มันต้องใช้ภาษาสุภาพตีนเหยียบแม่งเลยแล้วขอมดำดินเยียบแสกต่างหากมึงดำมาอะเล่นกับลุงอะลุงไม่สนอยู่แล้วราหูราหอยไม่สนอยู่แล้วมัจจุราชไม่สนอยู่แล้วเนี่ยใส่ตอนชาตานไม่สนอยู่แล้วเนี้ยที่หลังพูดเนี่ยถอยหลังไปตั้งกี่ปีหลายปีเหมือนกันนะ20กว่าปีได้นะครับ20กว่าปีที่พูดนะครับทำจริงนะลุงไม่ได้สนนะฮะ